และการท็อปแท็บนภัทรนะครับคนนี้เนี่ยก็ฮอตไม่แพ้กันปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ที่ม.กรุงเทพนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จบกันหมดแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่จบสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงวัยรุ่นที่มีงานวิ่งเข้าชนมาตลอดค่ะสำหรับหนุ่มหน้าใสท็อปแท็บนภัทรโชคจินดาชัยจึงทำให้เจ้าตัวเรียนจบช้ากว่ากำหนดทั้งที่นักแสดงร่วมรุ่นอย่างมาร์ชจุฑาวุฒิและพีชพัชระต่างก็เรียนจบกันไปเป็นปีแล้วซึ่งเจ้าตัวแก้ตัวเอ้ยยอมรับว่าสาเหตุที่ตนเรียนจบจากชั้นปีที่4ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพช้ากว่าเพื่อนๆเป็นเพราะมีงานเยอะผสมกับอีกหนึ่งเหตุผลก็คือความขี้เกียจนั่นเองค่ะใช่ครับก็จริงรหัสที่มงเทพฯ155ซึ่งก็คือเพื่อนๆเนี่ยรับปริญญาไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าเราเหลือประมาณ5-6ตัวใช่ครับซึ่งก็คือประมาณเทอมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผมก็กะจะแบบเอาชิลๆเลยก็คือเป็นเทอมซัมเมอร์แบบ2เทอม1ซัมเมอร์เอาให้แบบเรียนให้จบจริงๆเลยครับคือไม่ได้ซีเรียสเลยครับเพราะว่าเราก็ทำงานแล้วด้วยแล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกว่าโอเคคืออย่างคุณแม่เนี่ยบอกว่ายังไงก็ขอให้จบยังไงก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณพ่อนี่ชิลมากเลยคือแบบว่าเขาเข้าใจว่าเราต้องแบ่งความรับผิดชอบเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาเข้าใจว่าลูกเขาเป็นคนขี้เกียจด้วยยอมรับเลยนะฮะว่าคือถ้าทำงานอย่างเดียวเราไม่ขี้เกียจไม่เท่าไหร่แต่ว่าทำงานไปด้วยขี้เกียจด้วยครับผมเรื่องที่ไม่ดีนะครับเด็กๆตั้งใจเรียนนะครับถึงแม้จะเรียนจบช้ากว่าเพื่อนๆคนอื่นนะคะแต่หนุ่มท็อปแท็บก็มั่นใจว่าอีกไม่เกินปี2ปีนี้ตนจะต้องเรียนจบอย่างแน่นอนค่ะ